นะเจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพุทธบัตรพานามอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันนี้ก็เป็นวันที่3มีนานะเจ้าซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารของครูบาข่าวปีนะเจ้าในช่วงเช้าก็จะมีการแห่คนตาลจากหัววัดหลายๆวัดในหลายๆจังหวัดนะเจ้าส่วนในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบานะเจ้าในวันนี้นะเจ้าผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสลูกศิษยานุศิษย์ของครูบาก็เดินทางมาที่วัดอย่างเนืองแน่นคนเยอะขนาดเจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันเจ้าตอนนี้ขบวนแห่คนตาลจะเข้ามาถึงบริเวณหน้าวัดแล้วนะเจ้านะครับอาสุนะครับบ้านแค่
Tam sa la nang ka sa mi